กับพนักงานออมสินครับขอเชิญทุกท่านเก่งมีความสามารถนะคะได้เชิญทุกท่านนะคะไปร่วมกิจกรรมด้วยกันนะคะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากผมก็ระดิบด้วยนะครับซึ่งโครงการส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพสมาชิกหอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์กับธนาคารออมสินดังนี้นะครับ1เพื่อเป็นความร่วมมือด้านส่งเสริมขีดความสามารถการถ่ายทอดองค์ความรู้รวมถึงการให้คำปรึกษาแนะนำในการดำเนินธุรกิจในรูปแบบต่างๆของผู้ประกอบการ3เพื่อจัดหาสิทธิประโยชน์สนับสนุนการดำเนินธุรกิจเขตรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ท่านเพชรเกษมส่งสิริประธานหอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์เวลามาเป็นเกียรติร่วมพิธีราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เรืองเดชพงษ์ล่าอธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดอุตรดิตถ์ท่านนายกเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์คณะผู้บริหารบุคลากรนิสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์สื่อมวลชนและแขกผู้เกียรติทุกท่านครับขออนุญาตเรียนว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านวิทยากรที่จะไปสารท่านติดภารกิจนะครับก็มอบหมายให้ผมรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์มาทำหน้าที่แทนผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติให้เป็นประธานในพิธีลงนามที่ข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพสมาชิกหอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์กับธนาคารออมสินในวันนี้ออมสินจงประสบความสำเร็จสมดังที่ต้องตั้งใจวิทยาการก็จะมีในส่วนของพี่ๆสื่อมวลชนนะคะมาร่วมทำข่าวประชาสัมพันธ์นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญของจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะเป็นความร่วมมือดีๆนะคะในภาคของที่รวมกลุ่มนะคะผู้ประกอบของจังหวัดอุตรดิตถ์ของเราด้วยถูกแล้วก็อนาคตของผู้คนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะคะเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีนะคะคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนั่นเองนะคะจังหวัดอุตรดิตถ์เรานะครับได้เป็นเกียรติสักขีพยานของพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทุกท่านเลยค่ะขอเรียนเชิญท่านหัวหน้าสนับสนุนข่าวโดยศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาซ่าพิษณุโลกห้างสรรพสินค้าโรบินสันสาขาพิษณุโลกบริษัทบุญรอดบิวเบอรี่จำกัดโรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลกโรงพยาบาลพิษณุเวชธนาคารออมสินคนสร้างภาพ